ยิงแอดบนไลน์รับส่วนลดใส่โค้ดนี้เลยถึง30มิถุนายนนี้เปิดไลน์เปิดทุกความหมายที่จะให้คนเข้ามา Line OA ของเราเนาะแล้วไปถึง Line Shopping ได้เนี่ยคืออยู่ดีๆมันเข้าไม่ได้ฮะต้องทำสิ่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับนั่นคือให้เขาเห็นเป็นเหมือนกับปุ่มลัดอยู่ข้างใต้ฮะอยู่ข้างใต้ Line Official ของเราครับแล้วจะเห็นว่าจะมีปุ่มลัดโผล่ขึ้นมาปั้งเป็นปุ่มทำได้สูงสุดถึง6ปุ่มฮะปุ่มเนี้ยนะฮะพี่เพนสามารถที่จะฝังลิงก์ได้ครับลิงก์อะไรล่ะก็ลิงก์พาไป Line Shopping ของเราเห็นทุกอย่างเลยครับซึ่งเมื่อกี้บอกครับมันฝังได้มากกว่าแค่1ปุ่มด้วยมันฝังได้ถึง6ปุ่มมันเหมือนอารมณ์ว่า LINE เราอ่ะเป็นบ้านของพี่เพนเลยลูกค้าเปิดประตูพรวดเข้ามามีประตู6ประตูเลยพี่เพนจัดเองเลยประตูนี้เปิดเข้าไปอาจจะเจอสูตรประตูนี้เปิดเข้าไปยังไม่ต้องช้อปปิ้งเจอประวัติพี่เพนกันก่อนเปิดไปเจอหมวกแล้วแต่พี่เพนเลยเขาช้อปปิ้งผ่าน LINE ได้เลยตรงนี้เขาเรียกว่า Rich Menu ครับเป็นเมนูที่เพิ่มขึ้นมาที่ว่า6เนี่ยไม่จำเป็นต้อง6ก็ได้นะครับอาจจะเป็น1ก็ได้เป็น3ก็ได้เป็น2ก็ได้เซตได้หมดหลังบ้านใน LINE Official Account สามารถเซตได้ทั้งหมดเลยครับตามใจเลยฮะนี่ฮะผมแอบไปแอดพี่มานี่นะฮะจุฑาทิพย์ LINE OA นี่ผมกดเข้าไปเนาะเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่ผมได้รับเห็นมั้ยว่ามีช่องแชทอยู่ข้างล่างซึ่งถ้าผมอยากจะซื้อสินค้าผมคงต้องแชทอย่างเดียวแต่ผมเป็นคนขี้อายนะไม่อยากคุยไม่อยากคุยบางทีแบบเฮ้ยเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นใครยังไงเนาะอย่างเงี้ยไม่คุยดีกว่านะฮะซึ่งจะให้ดีทําอย่างงี้ครับมีตัวอย่างอีกตัวนึงนี่เงินว่าผมเจอของ LINE Shopping พอดีนี่โอ้สิ่งที่ว่า List Menu เนี่ยฮะที่เรียกว่า List Menu อยู่ตรงข้างเห็นมั้ยฮะนี่นะฮะเห็นมั้ยมีปุ่มเราสามารถดีไซน์ปุ่มได้เองได้ด้วยแต่ถ้าพี่เพนไม่ใช่เป็นคนไอทีเก่งมากมายเนาะทำยากไหมคะแบบนี้ทำง่ายมากครับประมาณ5นาทีก็เสร็จครับจริงอ่ะนะฮะหรือจะเอาแบบรัดจริงๆเนี่ยแค่นาทีเดียวก็เสร็จได้ครับง่ายกว่าต้มผ้าเยอะเลยต้มผ้าเป็นเดือนอ่ะต้มผ้าเป็นเดือนอันนี้1นาทีอ่ะโอ้ยเออแล้วขายของได้เลยอ่ะแล้วพี่เบนเข้าใจเปรียบเทียบนะโอ้มันง่ายกว่าต้มผ้าเยอะเลยมาดังนั้นกลับไปทำนะง่ายจริงๆพี่เพนเนี่ยแค่คลิกลงไปแค่เนี้ยเราซื้อเสื้อพี่เพนได้แล้วนะโอ้ยจริงเหรอมันจะเด้งไปยังหน้าช้อปปิ้งทันทีมีลูกค้าถามซื้อสินค้าแต่ว่าเราเองก็อยากขายแต่ว่าไม่รู้ช่องทางจะเสิร์ฟลูกค้ายังไงผมเชื่อว่ายอดขายมาแน่ๆอย่างน้อยก็เท่าตัวอ่ะมาแน่ๆอันนี้คือสิ่งที่น่าจะทำให้พี่เพนได้ประโยชน์มากๆโอ้โหโค้ดออดดี้จัดเต็มความรู้เพื่อช่วยพี่เพนทำธุรกิจให้เติบโตผ่าน Rich Menu และ LINE Shopping กันไปเลยครับและนี่ก็คือ LINE OA ของจุฑาทิพย์ครับจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ครับยังไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ Rich Menu จะมีใช้ก็แต่ฟีเจอร์บอร์ดแคสต์เพื่อส่งสินค้าและโปรไปหาลูกค้าเพียงอย่างเดียวนะครับงั้นเรามาลองดีไซน์ Rich Menu ให้จุฑาทิพย์ไปพร้อมๆกันเหมือนที่โค้ดออดี้แนะนำเลยครับซึ่ง Rich Menu สูงสุดเราครับจะฝังลิงก์ใส่ได้ถึง6ช่องด้วยกันที่แน่ๆช่องแรกต้องบอกไปเลยโปรโมชั่นครับช่องต่อมาอาจจะลองใส่เป็น New Collection และช่องที่3ครับก็ต้องใส่ช่อง LINE Shopping กันไปเลยส่วนช่องต่อมาครับอาจจะใส่เป็นลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของเราและช่องที่5ครับอาจจะเป็น Contact Us ช่องสุดท้ายครับอาจจะเป็นรางวัลที่ได้รับก็เป็นได้เลยครับอันนี้เราแค่ดีไซน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับว่าถ้ามี Rich Menu แล้วก็ลูกค้าหาง่ายสบายใจแน่นอนครับแล้วดูครับถ้าเราลองฝังลิงก์ LINE Shopping ไปแบบนี้ครับลูกค้ากดปุ๊บก็จะเด้งเข้าสู่หน้า LINE Shopping แล้วเข้าไปเลือกสินค้าได้ตามใจชอบพร้อมทั้งกับชำระเงินได้อย่างสะดวกสบายบอกเลยนะครับว่าใครทำธุรกิจออนไลน์ต้องใช้ LINE Shopping เป็นตัวช่วยเพิ่มยอดกันไปเลยเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมประมาณนี้ก็คล้ายๆเว็บไซต์อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าแทนที่เราจะต้องไปเวอร์ไวเว็บมันยากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนถนัดที่มือถือถูกครับฟังแล้วก็ดูง่ายด้วยสะดวกด้วยครับพี่เพนที่สำคัญรู้ไหมฮะว่าเท่าไหร่ในการมีสิ่งนี้ฮะต้องจ่ายเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับฟรีครับว้ายใครทำเว็บไซต์ต้องเสียเงินหลายปีหลายอย่างถูกไหมค่าโดเมนโฮสติ้งไม่ต้องเสียฮะฟรีฮะสนใจเลยเรียนตอนนี้เลยได้ไหมคะไม่เอาทำไม่ได้เหมือนกันจริงๆไม่ยากครับไม่ยากครับเข้าไปดูข้อมูลได้นะฮะที่ LINE for Business หลังจากนี้ถ้าลูกค้าถามแบบนี้ให้เขาแอด LINE ไปเลย LINE Official Account จุฑาทิพย์คุยกันได้ช้อปปิ้งได้
รู้ทุกเรื่องเหมือนกับลูกค้าเขาจะสะดวกสบายในการซื้อของเรามากขึ้นน่ะพี่เพ็ญมีคำถามเพิ่มเติมไหมนี่เรียกว่าอาจารย์อยู่กับเราเลยอ๋อได้ก็ถ้าหลังจากที่เราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เนาะถ้าเราจะเรียนรู้อย่างเงี้ยมีเจ้าหน้าที่สอนเราไหมอย่างเงี้ยโอเคก็เบื้องต้นนะฮะพี่เพ็ญสามารถเข้าไปที่ตัวLINE for Business นะครับไปหา LINE Official Account ของเขาได้เลยครับมีความรู้เติมตลอดเวลานะครับหรือเข้าไปที่ตัว Bootcamp Classroom ก็ได้ครับนะฮะในนั้นจะมีโอ้ห้องความรู้เพียบเลยครับมีฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนานาสอนเป็นวิดีโอก็มีเป็นภาพก็มีอ๋อถ้าไม่เข้าใจก็เรียนซ้ำเรียนซ้ำได้ได้เลยโอ้ดีจังเลยอ่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะฟรีฮะพูดว่าทำไมมีแต่ฟรีจังเลยดีจังนี่ยิ้มแก้มฉีกนะใช่เลยฟรีนี่ขอบคุณมากที่มอบความรู้ที่แบบเปิดโลกทัศน์ว่าเราไม่ต้องมาขับรถมาขายของเนี่ยเราเปิดหน้าร้านผ่านโซเชียลซึ่งลูกค้าจะเห็นได้เยอะกว่าที่เรามาออกงานเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนมีเล่นไลน์กันอยู่แล้วส่วนใหญ่เนาะตื่นเช้ามาแทนที่จะสวัสดีก็จุธาทิพย์บอกว่ามี new collection มาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้ไอเดียเกิดขึ้นเงี้ยค่ะนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมมากมายนะที่ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผู้หญิงคนนี้พี่เพ็ญนะครับแรงบันดาลใจมากมายที่พี่เพ็ญให้เราวันนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายจริงๆนะครับขอบคุณพี่เพ็ญที่มาร่วมรายการครับพี่เพ็ญจุธาทิพย์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่สำคัญที่สุดครับความรู้ดีๆวันนี้นะครับจากโค้ชคนเก่งนะครับโค้ชออดี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนครับพบกันสัปดาห์หน้าคุยจบครบเรื่องธุรกิจครับ SME Biz Talk ครับถ้าคุณเป็นคนชอบบ้านท้ายตัวเล็กๆน่ารักตะมุตะมิเดี๋ยวนะนี่มันรายการอะไรกันล่ะครับเนี่ยอย่าเพิ่งคิดไปไกลนะครับพี่ๆเพราะนี่คือธุรกิจที่คนรักน้องหมาห้ามพลาดคอร์กี้อินเดอะการ์เด้นเป็นคาเฟ่ที่ให้ลูกค้าเนี่ยค่ะเข้ามาเล่นกับน้องหมาของเราน้องๆคอร์กี้เนี่ยอารมณ์เป็นเหมือนเด็กเอ็นเลยเฮ้ยจะบอกว่าต้องซื้อดื่มมะเนี่ยต้องซื้อดื่มไหมเนี่ยบอกเลยว่าร้านผมเนี่ยไม่ธรรมดาเกิน 50% นะคะเป็นชาวต่างชาติฝรั่งเนี่ยใช่แต่เพราะแบบนี้ก็เลยมีปัญหาอยากขยายตลาดให้มีลูกค้าคนไทยมามากขึ้นแต่ที่นี่คิดข้อแรกเลยนะที่นี่จุดขายเลยนะเดินเข้าร้านมาแล้วเห็นหมาคอร์กี้ยืนชงกาแฟใครเขาต้องมาคนนี้มองลูกค้าคุยจบครบเรื่องธุรกิจจ้าผมได้เลย SME Biz Talk 10 โมงเช้า